เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคน้องๆข้อนี้นะมันไม่ยากแต่พี่ชอบคือมันไม่ยากมากแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับง่ายคือรูปข้อนี้มีปัญหาตรงกราฟนิดนึงกราฟมันดูแปลกๆอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าคำชี้แจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ174-176ก็คือมีทั้งหมด3ข้อเนอะ74 75 76เขาบอกว่าเมื่อไทเทรตเนี่ยเขาใช้กรดอะซิติกแอซิด20ลูกบาศก์เซนใช่ป่ะกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 0.05 โมลาร์แล้วเขียนกราฟระหว่าง pH ของสารละลายกับปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ได้กราฟดังนี้กราฟเนี่ยเป็นตัวนี้เนาะแล้วเรามาอ่านทีละข้อเลยกราฟเราอย่าเพิ่งดูเพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่รู้เขาถามอะไรเราต้องใช้ข้อมูลจากกราฟนี่แหละก็คือเวลาน้องเจอกราฟเจอตารางเจออะไรพวกเนี้ยดูคร่าวๆได้ว่าแบบเอ้ยให้อะไรประมาณไหนเดาๆว่าเออโจทย์น่าจะถามแนวไหนได้แต่ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรเยอะถ้าสมมติดูแล้วดูไม่ออกว่าโจทย์น่าจะถามอะไรก็ข้ามมันไม่ต้องสนใจเนาะแล้วก็มาดูก่อนว่าเออโจทย์ถามอะไรอย่างข้อ174เนี่ยอ่านโจทย์เขาบอกว่าความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายอะซิติกแอซิดเท่ากับกี่โมลาร์น้องก็ต้องคิดถ้าเขาอยากให้หาความเข้มข้นอะซิติกแอซิดเราก็ต้องใช้อะไร C1V1 เท่ากับ C2V2 ใช่ไหมน่าจะหาง่ายสุดแล้วน้องดูเอ้ยพี่โซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ความเข้มข้นมา 0.05 แต่ไม่ได้ให้ V เพราะเราต้องดูจากกราฟเองถูกไหมแล้วอะซิติกล่ะเขาอยากรู้ความเข้มข้น C1 ติดไว้แล้วเรารู้อะไรปริมาตรคือ20ลูกบาศก์เซนถูกป่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยพี่มันเท่ากันจุดไหนเราต้องใช้ความเข้มข้นจุดไหนปริมาตรเท่าไหร่อะไรงี้คือความเข้มข้นทุกจุดของอะซิติกแอซิดเท่ากันถูกไหมแต่เราอยากรู้ว่าเอ้ยมันทำปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่จุดไหนเราต้องมาดูกราฟมันเป็นกราฟไทเทรตถูกไหมน้องกราฟไทเทรตที่พี่เคยสอนก็คือรูปร่างประมาณนี้แต่น้องดูกราฟอะไรเนี่ยทำไมมีความโค้งแบบงงตรงนี้หรือเปล่าคือจุดไทเทรตก็คือน้องไม่ต้องสนใจมากคือต้องดูให้เป็นว่าจริงๆรูปกราฟมันเป็นรูปกราฟประมาณนี้นั่นแหละคือไม่ต้องสนใจเอโค้งลงของเอเข้าใจปะเพราะฉะนั้นจุดที่ไทเทรตน้องก็ต้องเดาแป๊บนึงนะน้องต้องนึกให้ออกเอ้ยมันคือกรดอ่อนไงกับโซเดียมไฮดรอกไซด์จุดที่มันไทเทรตกันยุติเนี่ยมันต้องเป็นแถวแถวเบสแน่นอนแล้วน้องว่าจุดไหนที่มันดูเหมือนจะเป็นจุดยุติคือต้องเป็นช่วงระหว่างที่มันขึ้นถูกไหมแถวๆพวกนี้ถูกปะแล้วมันต้องเป็นเบสอีกโอ้โห C ชัวร์ๆ C คือจุดยุติจุดสมมูลถูกปะชัดเจนอ่ะน้องยุติสมมูลไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วน้องอ๋อ C นี่แหละคือจุดที่มันสมมูลหรือยุติแต่ว่าในไทเทรตถือว่าให้มันเท่ากันแต่ถ้าน้องเป็นคนเลือกสารละลายกับอินดิเคเตอร์แล้วน้องเลือกไม่ดีน้องก็จะได้จุดสมมูลกับจุดยุติคนละจุดกันเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นน้องอ๋อจุด C คือจุดยุติจุดสมมูลดูซิว่าเขาใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ไปกี่ลูกบาศก์เซนเฮ้ยใช้เป็น60ไงแล้วก็เอามาแทนถูกป่ะ60คีย์งาน20หาร60เหลือ3 3คูณ 0.05 C1 หรือว่าความเข้มข้นของอะซิติกแอซิดได้เป็น 0.15 โมลาร์ตอบข้อ4ทำไมพี่ไม่เปลี่ยนหน่วยเพราะว่าหน่วยมันหน่วยเหมือนกัน20ลูกบาศก์เซนถูกปะกับ60ลูกบาศก์เซนเลยได้ข้อ4นั่นเองแล้ว40ต่อข้อ4ครับผมแล้วมาดูข้อถัดไปกันเขาบอกสารละลายที่มี pH เท่ากับ7อยู่ในกราฟช่วงใดก็เป็น ABBC CD DE ถูกปะแล้วมาดูกราฟกันเรารู้ว่าเนี่ยคือเป็นเบสช่วงที่เป็น7น่าจะเป็นช่วงไหนช่วง B ถึง C ถูกปะ7มันน่าจะอยู่แถวเนี้ยเพราะเนี่ยมันเป็นเกลือเบสถูกปะแล้วเกลือเบสมันต้องเป็นแบบเบสอ่อนๆอ่ะมันต้องแบบเลย7มานิดเดียวเพราะฉะนั้น7ต้องอยู่ในช่วง B ถึง C แน่นอนซึ่งก็ตอบข้อ2ทำไมน้องอาจจะถามพี่ว่าผมรู้ว่า C ถึง D และ D ถึง E อ่ะมันไม่ได้แน่นอนมันเป็นเบสแล้วทำไม A ถึง B ไม่ได้A ถึง B น้องต้องใช้เซนนิดนึงหรือจริงๆไม่ต้องใช้เซนก็ได้น้องก็ต้องคำนวณดูว่า A ถึง B เนี่ยA ถึง B เนี่ยกรดมันเหลือแต่
มันเป็นอะไรที่เหลือกรดอย่างเดียวถูกปะแล้วก็เป็นเกลือคือมันเหลือกรดเยอะน้องน้องสามารถคำนวณได้แต่จริงๆอ่ะกรามมันก็บอกอยู่แล้วว่าแบบโอ้โหช่วงมันกว้างมากอ่ะแล้วคือเรารู้ว่า A ถึง E เนี่ยมันเป็นประมาณว่า0ถึง14น้องและถ้าน้องแบ่งครึ่งก็คือ7ก็อยู่แถวๆนี้ถูกไหมแถวๆ C ด้วยซ้ำอ่ะไม่ใช่แถวแบบต่ำกว่า C นิดเดียวอ่ะก็ต้องอยู่แถวๆนี้ถูกปะซึ่งมันเป็นช่วง B ถึง C อยู่แล้วมันชัดเจนเราสามารถกะได้จากกราฟเราไม่ต้องจำเป็นว่าแบบเอ้ยใช่จริงเปล่าต้องไม่ต้องขนาดนั้นเนอะเราสามารถดูได้จากกราฟเลยว่าแบบอ๋อ7มันอยู่ระหว่างกลางมันก็แถวๆนี้ก็อยู่ช่วง B ถึง C แน่นอนไม่ได้แบบว่ากำกวมอะไร175เลยตอบข้อ2เนอะต่อไปข้อสุดท้ายแล้ว176เนี่ยเขาบอกว่าณจุดใดที่สารละลายมีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์น้องก็ต้องคิดว่าเอ้ยสารละลายบัฟเฟอร์คืออะไรนะกรดอ่อนเบสอ่อนกับเกลือแต่ข้อนี้เรามีแค่กรดอ่อนถูกไหมคีย์คือกรดเหลือกรดอ่อนเหลือถูกปะแต่ก็ต้องมีการทำปฏิกิริยากันไปถูกไหมกรดอ่อนเหลือคือตรงไหนก็คือตรงที่ก่อนถึงจุดยุติได้หมดเลยก่อนถึงจุดยุติเนี่ยได้หมดเลยน้องได้หมดเลยเป็นบัฟเฟอร์หมดเพราะว่ากรดอ่อนก็ยังเหลือถูกป่ะแล้วก็ยังเกิดเกลือด้วยยกเว้นจุดแรกที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยไม่เอากับจุดที่ C เป๊ะเนี่ยไม่เอาถูกป่ะก็คือไม่ใช่ A ไม่ใช่ C ระหว่าง A ถึง C อะไรก็ได้ระหว่าง A ถึง C แล้วเขาให้เป็นแนวไหนเป็น B C D E ก็ชัดเจนเนอะเลย C ก็ไม่เอา C ก็ไม่เอาก็ตอบข้อ1คือ B เป็นบัฟเฟอร์เห็นป่ะจริงๆก็ง่ายแค่เราต้องมีคีย์แบบอ่านให้ออกเอ้ยคีย์คืออะไรอ่านปุ๊บคีย์คืออะไรคีย์คืออะไรคีย์คืออะไรน้องทำได้แบบเดียวง่ายวิธีทำโจทย์ให้เก่งนะน้องคือน้องต้องอ่านปุ๊บแล้วแบบอ๋อนี่คือคีย์คือเราต้องทำอะไรหาอะไรจบแค่นี้เองน้องโจทย์อะมีหลักๆวิธีการทำแค่นี้จริงๆอ่านปุ๊บประโยคนี้หมายถึงอะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรเขาถามอะไรแล้วนะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างคำถามก็จะวนๆแนวเนี้ยน้องมาแบบอ๋อถามอะไรใช้ข้อมูลอะไรช้อยเป็นแนวไหนกราฟให้อะไรมาอะไรประมาณเนี้ยมันง่ายนะจริงๆพี่ว่าโจทย์จริงๆอ่ะวนมีแค่น้องต้องระวังแบบเรื่องความรู้พื้นฐานที่น้องเอามาใช้อย่างเดียวแหละส่วนใหญ่เด็กทำไม่ได้นะพี่ว่าคือไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้แต่อ่านโจทย์แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาถามอะไรงงต้องทำอะไรหรออะไรเงี้ยคือจุดเริ่มต้นของการที่อ่านโจทย์แล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรคือความรู้พื้นฐานไม่แน่อันนี้คือคีย์ว่าถ้าสมมติน้องคนไหนความรู้พื้นฐานแน่นและอ่านบ่อยๆอ่ะน้องต้องทำโจทย์เยอะๆหลายๆคนจะทำแบบพี่ผมอ่านหนังสือเยอะมาก 3-4 ชั่วโมงแล้วพี่ก็จะถามว่าเคยทำโจทย์หรือเปล่าไม่เคยก็แล้วมันจะทำได้ไงเพราะเราไม่เคยเจอโจทย์ไงเราไม่รู้ว่าเราต้องวิเคราะห์ยังไงทำยังไงคือถ้าน้องทำเยอะมากน้องก็จะทำได้บางทีบางคนนะอ่านหนังสือไม่เยอะน้องแบบอ่านแบบเรื่องเนื้อหาไม่เยอะแต่ทำโจทย์เยอะมากอ่ะเขาก็เก่งกว่าคนที่อ่านหนังสืออย่างเดียวเพราะการทำโจทย์อ่ะมันได้ความรู้ไปในตัวด้วยอยู่แล้วอันนี้คือคีย์ว่าจริงๆอ่ะการทำโจทย์สำคัญกว่าการอ่านหนังสือนะน้องแต่มาถึงอ่านทำโจทย์อ่ะอย่าเพิ่งจับเวลาน้องอย่าเพิ่งจำเวลาเพราะว่าไม่งั้นน้องจะลนแล้วแบบน้องจะไม่ได้อะไรเลยน้องจะแบบเอ้ยเวลาก็ต้องแข่งความรู้ก็ต้องดึงแบบความรู้ก็ยังไม่แม่นอีกมันจะลนทุกอย่างแล้วสรุปน้องจะไม่ได้อะไรถ้าน้องคนไหนไม่แม่นจริงๆอ่ะก็ไม่ต้องจำเวลาตามที่พี่บอกหรอกโอเคเนาะแต่ถ้าสมมุติเวลาพี่ทำเองในหนังสือแล้วเนี้ยพี่ก็200กว่าข้อพี่ก็พูดเลยพี่ผิดไม่เกิน20ข้อหรอกมากสุดไม่ได้อวดนะจริงๆพี่ว่าเพื่อนพี่ก็หลายคนก็ทำอย่างนี้ได้ว่าแบบพิมพ์ไม่เกิน20ข้อจดแน่ๆหนังสือเล่มเนี้ยไม่เกิน20ข้อแน่นอนโอเคเนาะสรุปถ้าน้องยังทำได้แบบที่น้องก็ต้องฝึกโจทย์เยอะมากแล้วก็แน่นพื้นฐานคือน้องจะถามว่าทำไมพี่ถึงแม่นขึ้นเนี่ยพี่สอนไปพี่ก็แม่นขึ้นนะพี่บอกก่อนพี่แบบอะไรที่แบบเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆพี่ก็จำได้มากขึ้นมันอาศัยประสบการณ์หมดนะน้องน้องเก่งขึ้นพี่ก็เก่งขึ้นเหมือนกันจริงๆครูกวดวิชาน้องคนไหนที่อยู่มานานเขาถึงแบบเซียนไงเขาเก่งมาก
็เพราะว่าเขาสอนมากี่ร้อยรอบอ่ะลองคิดดูแล้วกันว่าเขาสอนกี่ร้อยรอบสมมติเนี่ยปีนึงเขาอัดวิดีโอใหม่ทุกครั้งใช่ไหมมีเนื้อหาหมอต้นหมอปลายหมอต้นหมอปลายมีส่วนที่ซ้ำกันแบบบางทีก็มีคอร์สแบบสอบเข้าใช่ไหมก็ต้องใช้ความรู้เรื่องเดิมปีนึงนะบทหนึ่งอ่ะเขาสอนประมาณ 3-4 ครั้งน้องเผลอๆเกินได้ 5-6 ครั้ง 5-6 ครั้งต่อปีแล้วสอนแบบเจอโจทย์อย่างนั้นแน่แบบลอยคอวนๆๆๆเนี่ย 5-6-7 ครั้งอ่ะน้อง7ครั้งเลยพี่ว่ายังไงก็ถึง7ครั้ง7ครั้งสมมุติเขาสอนมา20ปีอ่ะคือเขาอ่านหนังเรื่องนั้นน่ะน้องมาวน140รอบเขาถึงเก่งน้องยังเก่งแบบนั้นน้องก็ต้องอาศัยประสบการณ์ทุกอย่างไม่มีสูตรหลักสูตรเร่งรัดเนาะไม่มีจริงๆพี่กล้าพูดไม่มีหลักสูตรเร่งรัดยกเว้นแต่ว่าน้องหัวดีมากแบบไม่อ่านหนังสือก็ทําได้แต่ถ้าน้องไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับเนาะคนแบบนั้นมีน้อยมากขนาดโรงเรียนพี่อ่ะพี่ยังเจอแค่แบบคน2คนเลยไม่ได้เจอแบบเป็น10อ่ะเจอแค่คน2คนแบบว่าหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาสอนเพื่อน เข้าใจป่ะแบบเพื่อนตั้งใจเรียนแบบเอ้ยงงแล้วก็ปลุกเพื่อนว่าเอ้ยมาสอนให้หน่อยเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้มันก็ไปนอนต่อมีน้องมีแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่เคยเรียนแล้วเขาทำได้หรอกน้องเขาเคยเรียนมาก่อนแค่แบบช่วงนี้คือแบบเขาเก่งมากแล้วอะแล้วก็แบบคือเขาเก่งมาแบบมากๆแล้วจนเขาแบบไม่ต้องเรียนอะไรเพิ่มเยอะแล้วอะแค่ฟังผ่านๆหูก็ทำได้ประมาณนั้นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสรุป174ถึง176เนี่ยพี่ให้เราไหมพี่ให้พี่ชอบเพราะมันต้องใช้กับกราฟล้วนๆเลยพี่ให้5เลยนะเพราะกราฟไม่เคลียร์แบบไม่ใช่ว่าไม่เคลียร์แต่แบบมองยากถ้าเด็กไม่เคยทำโจทย์จะมองยากแบบไม่แน่ใจบ้างอะไรเงี้ยโอเค174ตอบข้อ4เนาะมีกราฟไม่มีอะไร175ตอบข้อ2ครับและ176เนี่ยตอบข้อ1ก็เหลืออีกแค่เท่าไหร่เอง4ข้อก็จบชุด12โอเคไปข้อถัดไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ